น้ำมะขามเปียกใหม่ๆหอมๆคุณภาพดีๆเปรี้ยวสะใจต้องทำน้ำจิ้มคุณผู้ชมแล้วก็ต้องจิ้มกับของทอดที่ถูกใจวันนี้ก็เลยจะทำไส้กรอกอีสานทอดเตรียมน้ำจิ้มก่อนเลยคุณผู้ชมน้ำจิ้มเนี่ยใช้เวลาทำนานอย่าเพิ่งรีบไปทอดของแล้วมาทั้งทำน้ำจิ้มจบนะคุณผู้ชมนี่น้ำมะขามเปียกไม่พอก็เติมอีกนะให้มันเปรี้ยวสะใจใส่น้ำมะขามเปียกเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เปรี้ยวมันก็ต้องมีหวานหวานเนี่ยจะเป็นน้ำตาลทรงน้ำตาลทรายหรืออะไรก็ไม่ได้นี่แนะนำคุณผู้ชมเลยจริงๆทำน้ำจิ้มอร่อยๆเนี่ยมีดผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเขาทำมาสำหรับเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมปิ้งๆย่างๆทำน้ำจ้งน้ำจิ้มฉันเห็นเขาหมักหมูเป็นไม้ๆแล้วเขาใส่อันนี้สีออกมาหมูสวยๆไก่ย่างอย่างเงี้ยทำเสร็จไก่สีสวยฉลังจากย่างเสร็จนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตักง่ายแล้วก็ละลายเร็วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆ อย่าไฟแรงไม่ได้นะคุณผู้ชมนะสำหรับทำน้ำจิ้มเนี่ยต้องใจเย็นๆเสร็จแล้วน้ำจิ้มของเราตำรับเราใส่กระเทียมสับอันนี้แบบคุณผู้ชมเอาไปทำขายแจกสูตรสำหรับอาชีพไม่เสียเงินหอมบางคนก็กระเทียมไปจัดการคั่วๆไปย่างๆแล้วแต่สูตรใครสูตรเขาสำหรับเรามะเขือเทศเราใช้เฉพาะเนื้อๆใส่ไปด้วยแล้วก็เคี่ยวไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาเป็นนิดนึงเผ็ดเนี่ยสองแบบพริกป่นแล้วก็พริกขี้หนูแห้งคั่วน้ำนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงเสร็จแล้วตอนนี้ก็เปิดไฟเคี่ยวไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ต้องคนไปตลอดเวลาก่อนเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้เห็นสีแบบนี้ว้ายจะเป็นไปได้ยังไงประเดี๋ยวพริกมันจะเละๆไปมะเขือเทศก็จะเละๆกลืนๆเนื้อมะเขือเทศใส่ลงไปทำให้เพิ่มความเข้มข้นของน้ำจิ้มตำรับนี้มันจะเด็ดขาดเมื่อมันเย็นสนิทพักไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จะมาจิ้มของทอดอันนี้ก็เคี่ยวไปอย่างน้อยเนี่ยต้องมี15ถึง25นาทีไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าทำมากทำน้อยปกติหม้อใหญ่ครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมไฟลุมๆอุ๊ยออกมาพอดีเป๊ะเอาละในระหว่างที่เรารอให้น้ำจิ้มของเราเคี่ยวได้ที่อุทัยกลิ่นนี่หอมอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมสีของน้ำตาลปี๊บที่เราใช้มีดผลปี๊บเนี่ยมันช่วยได้เยอะน้ำจิ้มเนี่ยสีจะสวยขึ้นคุณผู้ชมดูสิเนี่ยสีเห็นไหมออกมาดูดีเคี่ยวไปมีเนื้อมะเขือเทศมีพริกแห้งเราก็จะใช้ไฟอ่อนลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยไฟอ่อนอย่างเงี้ยเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็ได้กินแล้วล่ะเราไปทอดไส้กรอกอีสานกันก่อนดีกว่านะสำหรับเรื่องทอดก็ต้องใช้น้ำมันนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นน้ำมันผสมปลามรกตไลท์อันนี้เก๋นะทั้งทอดและผัดในขวดเดียวกันเลยครับรับรองจะติดใจในระหว่างที่เรารอให้น้ำมันร้อนคุณผู้ชมดูสินี่ไม่ใช่ไส้กรอกนะเดี๋ยวจะหาเป็นไส้กรอกแบบฝรั่งหรือไส้กรอกอีสานไปซื้อแบบที่เขามัดเป็นลูกจิ๋วๆแขวนผึ่งลมไว้แบบพวงมาลัยอะคุณผู้ชมทอดให้กรอบไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารปลาโกกิใช้แป้งแบบต้นตำรับแบบนี้1ซองผสมน้ำเย็นจัดใส่ไปหน่อยนึงก่อนให้แน่ใจว่าข้นไหมแต่ใส่ทุกครั้งก็พอดีแต่แบบนี้เราจะไม่ผสมแป้งข้นจนเกินไปเอานี่น้อยไปใส่ซะให้หมดทดลองดูว่าแป้งจะผสมได้ที่ไหมอ้าได้แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหย่อนปุ๊บก็แป้งลอยขึ้นมานี่หนึ่งไม้ทอดทั้งไม้เลยคุณผู้ชมเคาะเคาะซะหน่อยกินนะคุณผู้ชมทอดไปขายไปไส้กรอกอีสานทอดจ้าเห็นไหมคุณผู้ชมเสียงหวานหวานไส้กรอกจะไส้กรอกจ้าไส้กรอกจะไส้กรอกจ้าทอดใหม่ๆร้อนๆค่ะกรอบ
อบถึงสวรรค์เลยค่ะตะโกนทำไมให้มันเหนื่อยนะคุณผู้ชมไส้กรอกจะไส้กรอกจ้ารอบถึงสวรรค์เลยค่ะตะโกนทำไมให้มันเหนื่อยนะคุณผู้ชมแป้งชนิดนี้จะไม่ถึงกับเปลี่ยนเป็นสีอมน้ำตาลมากเพราะว่าอันนี้จะกรอบจริงแป้งจะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เขามีแป้งทอดกรอบมาขายเต็มบ้านเต็มเมืองทอดไอ้หนุนทอดไอ้นี่โอ้ยโกเกตนี่ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยซองเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมน่ากินนะคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวเรามาจัดลงจานพร้อมน้ำจิ้มของเราเคี่ยวเสร็จแล้วคุณผู้ชมแล้วก็พักไว้แล้วด้วยนะจนเย็นสนิทเดี๋ยวมาราดเลยว่ามันน่ากินขนาดไหนแล้วน้ำมันนะแบบนี้ทำให้ไส้กรอกอีสานของเราไม่เสียไม่งั้นน้ำมันแบบกลิ่นออกมาหมดเลยเอาล่ะใช้ได้แล้วคุณผู้ชมสวยปิดเตาเตรียมกระชอนมาซะเห็นไหมคุณผู้ชมสวยนะเนี่ยดูสิลูกกระจิ๋วหลิวหนึ่งกลายเป็นบะเริ่มล่อที่มาเจอน้ำจิ้มก็จัดการวางเรียงซะคุณผู้ชมสี่ไม้เพราะว่าหนึ่งไม้จะเก็บไปกินเองนี่คือน้ำจิ้มวางไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมแต่สำหรับเราเราอยู่หลังครัวเคาะซะหน่อยเมื่อเดี๋ยวมันย้อยหกเลอะเสื้อคุณผู้ชมหันไปทางอื่นก่อนสิเสิร์ฟตามร้านคาเฟ่ชิ้นนึงเป็นร้อยนะทำกินเองราคาเท่ากันแต่คุณได้ 3-4 ชิ้นอะ ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกลงเพราะคุณใส่เยอะ เออใช่มันไม่ถูกลงแต่คุณคิดดูดิว่าคุณได้กินของคุณภาพเน้นๆอะช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KBCareอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องอื่นๆเท่านั้นที่เรามองเห็นเป็นสิ่งสำคัญเรื่องกินต้องกินทุกวันวันละ3หนสำคัญมากวันนี้เรามีข้อความที่ส่งมานะครับคุณผู้ชมใน LINE @kdcare นะครับเขาบอกว่าหนูพยายามลดน้ำหนักอยู่นะคะก็เลยเลือกรับประทานอาหารที่มีผักเยอะๆก็เลยรับประทานน้ำพริกหนุ่มค่ะเป็นคนชอบแล้วก็ทำไม่ยากจากเพจลดเค็มลดโรคบอกว่าน้ำพริกหนุ่มโซเดียมสูงมาก100กรัมโซเดียมตั้ง 1,560 มิลลิกรัมคนควบคุมน้ำหนักต้องคอนโทรลโซเดียมด้วยไม่ฉะนั้นตัวมันจะบวมน้ำหนักมันจะขึ้นตลอดเวลาอาจารย์คะมีสูตรที่ทำน้ำพริกหนุ่มเสร็จแล้วไม่เค็มไม่เสียสุขภาพไหมคะมีสิทำไมจะไม่มีน้ำพริกหนุ่มตำรับนี้ดีต่อสุขภาพทำให้คุณรับประทานผักได้เยอะแยะเลยถ้าหากคุณผู้ชมใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคไปดูเลยครับวิธีทำน้ำพริกหนุ่มโขลกพริกหนุ่มย่างไฟหอมแดงคั่วและกระเทียมคั่วให้ละเอียดเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ต้มไส้อั่วแคบหมูและผักสดตามชอบเคล็ดลับการทำน้ำพริกหนุ่มโดยปกติน้ำพริกหนุ่มเป็นน้ำพริกที่เวลาปรุงจะเน้นรสชาติเผ็ดนำใช้เกลือเป็นวัตถุดิบสำคัญนำมาปรุงรสทำให้น้ำพริกหนุ่มมีรสชาติอร่อยแล้วยังมีน้ำปลาหรือน้ำปลาร้าเมื่อใส่ลงไปจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงมากสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมแต่น้ำพริกหนุ่มจานนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม600มิลลิกรัมลดลงถึง900มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะหวังว่าจะลดน้ำหนักได้สมใจแล้วก็สวยเพรียวเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมสำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะให้เราปรับสูตรอาหารจากเค็มส่งสูตรของตัวเองมาได้นะครับที่เพจ KDCare Products และที่ LINE @KDCare ตำรับของใครน่าสนใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์นำขึ้นมาปรับแล้วก็ออกรายการทีวีอย่างนี้แล้วก็ยกไปเลยครับแบบนี้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์คุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KDCare Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้